แม่หายงอนธัญญารับกลับบ้านปัญหาหนี้สินขอเคลียร์กัน2คนธัญญาอาสยามควงแม่เปิดใจปมปัญหาหนี้สินพร้อมรับแม่กลับบ้านขอเคลียร์กัน2คนแม่ร่ำให้ทุกข์ใจคิดถึงลูกไม่เคยจากกันนานหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดใจน้ำตาคลอถึงสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ประจานแม่ตัวเองกลางเฟซบุ๊กเรื่องหนี้สินที่แม่ไปยืมจากคนอื่นจนตามใช้ให้ไม่ไหวแล้วยอมโดนด่าเป็นลูกอกตันยูเพียงแค่ขอให้ได้แม่คนเดิมคืนกลับมาล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ธัญญาควงคุณแม่นางดารากรทวินันเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกขณะมาร่วมงานรำลึกครูบูรพาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิสุบินนิมิตคุ้มหน้าหน้าทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างแม่ลูกหลังเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันร่วม1สัปดาห์โดยวันนี้ธัญญามารับแม่กลับบ้านบอกไม่เคยคิดทิ้งแม่พร้อมกลับไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่ที่บ้านด้านคุณแม่ร่ำให้เสียงสั่นยอมรับว่างอนลูกสาวแต่ไม่เคยโกรธแค่รอให้มาง้อเป็นการเข้าใจผิดกันหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วสองแม่ลูกกอดหอมกันด้วยความคิดถึงวันนี้พาคุณแม่มาออกงานด้วยธัญญาจริงๆก็พาแม่มาทำบุญที่นี่ตลอดค่ะแม่เป็นที่ที่สบายใจที่สุดค่ะจริงๆแม่ก็ขอโทษสื่อทุกท่านแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวเราไม่เคยงอนกันหนักเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆงอนน้องคือไม่ได้โกรธน้องนะแค่เรารออยากให้ลูกมางอแค่นั้นเองแค่เขาทักมาก็หายแล้วยิ้มไม่ได้มีอะไรค่ะสาเหตุที่งอนกันเกิดจากอะไรธัญญาที่หนูได้โพสต์ไปแล้วหนูให้คำตอบพี่ๆในวันรับปริญญาแล้วเรียบร้อยหนูขอตอบแค่นั้นในส่วนของเรื่องที่เราเคลียร์กันหนูขอเอาไว้ให้เราคุยกันสองคนดีกว่าแสดงว่าหลังจากวันนั้นก็ได้เคลียร์ใจกับคุณแม่แล้วธัญญาจริงๆวันนั้นต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าวก่อนเพราะว่าเราอาจจะมีอารมณ์น้อยกันทั้งสองแล้วถ้าคุยกันเราก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเถียงกันหรือเปล่าก็เลยถอยออกมาห่างกันมาประมาณ1อาทิตย์แล้วแม่ก็อยู่ในที่ที่สบายใจคือมีอาจารย์สุบินณ หน้าทองและแม่ครูฟ้าใสนฤมลคำแพงน้อยอยู่แต่เราก็มีการติดต่อกันเรื่อยๆจนมาวันนี้ได้เจอกันก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันตอนนี้สภาพจิตใจของคุณแม่ดีขึ้นหรือยังแม่ก็โอเคขึ้นเลยแค่ไม่ต้องอะไรแค่เขาทักถามแม่อะไรนิดเดียวแม่ก็หายงอนแล้วก็อย่างที่รู้ว่าถ้าใครติดตามเราคือเราจะเหมือนคู่แฝดเลยตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ยังกระเตงกันแต่อันนี้งอนกันเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองจะให้แม่โกรธลูกเหรอไม่โกรธค่ะแต่แค่น้อยใจน้อยเฉยๆธัญญาละความรู้สึกเป็นยังไงหายงอนหรือยังธัญญาเราก็มีช่วงแรกๆค่ะแต่หลังๆมาความคิดถึงยังไงก็คือแม่คือเราไม่เคยคิดว่าเราจะทิ้งแม่ปล่อยให้แม่ไปอยู่ที่อื่นๆนานๆอยู่แล้วเพราะไม่เคยห่างแม่อยู่แล้ววันนี้ก็มารับคุณแม่กลับบ้านด้วยกันเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างเย็นด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะมีการคุยหาตรงกลางระหว่างเราว่าจะยังไงต่อแต่คือยังไงก็หาตรงกลางได้อยู่แล้วแค่เรามาเจอกันแล้วได้คุยได้จับมือได้กอดกันความสัมพันธ์แม่ลูกก็กลับมาแล้วแสดงว่าตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้เจอกับคุณแม่เพิ่งมาเจอวันนี้วันแรกแม่เพิ่งเจอวันนี้วันแรกค่ะเพราะว่าน้องติดงานมาเจอกันวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงธัญญาซอฟลงเราก็ได้คิดว่าทะเลาะไปก็เหนื่อยหนูเหนื่อยทำงานแล้วต้องมานั่งคิดว่าแม่จะอยู่ยังไงเรามีความกังวลตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะแม่
มันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันมีความทุกข์ด้วยถามว่าเราคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากเพราะว่าไม่เคยจากกันนานแล้วยิ่งจากกันเพราะว่านอยกันแบบนี้มันเป็นความทุกข์เราก็ยิ่งคิดถึงเขามากร้องไห้เขาจะอยู่ยังไงอยากกอดอยากหอมจังข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อเรากับแม่ยังไงบ้างธัญญาในส่วนตรงนั้นอยากให้มันจบแค่นั้นให้มันมีแค่ข้อความนั้นที่ออกไปมันมีต้นเหตุอยู่แค่นั้นให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่หนูโพสต์ไปแค่นั้นหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายแม่แค่อยากจะแก้ต้นเหตุให้มันตรงจุดแค่นั้นเองค่ะปัญหาตรงนั้นเคลียร์จบแล้วใช่ไหมธัญญาตรงจุดนี้ต้องขอกลับไปคุยกันแต่เราต้องคุยกันด้วยเหตุผลจะไม่มีการไปไหนจากกันอีกแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกมาอยู่ที่นี่แม่ตอนนั้นพี่ยินไปรับและน้องอยู่ต่างจังหวัดธัญญาหนูไปรำวงสรวงตอนนั้นวิ่งงานต่างจังหวัดตลอดเลยก็ฝากพี่ยินดูแลแม่และแม่ครูกับอาจารย์ก็ดูแลแม่อย่างดีต้องขอบคุณแม่ครูกับอาจารย์มากๆขั้นหลังจากวันรับปริญญาคนมองว่าน่าจะเป็นภาพที่แม่ไปยินดีกับลูกเราเคยบอกแม่อยากเห็นภาพวันสำเร็จของลูกแต่มีเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนธัญญาหนูไม่ซีเรียสหนูก็แต่งชุดไปถ่ายรูปใหม่ได้วันที่10พฤษภาคมนี้ก็ตั้งใจแล้วว่าจะแต่งหน้าทำผมไปถ่ายรูปกับตายายที่ร้อยเอ็ดรวมกับแม่ด้วยเป็นภาพเฟรมใบปริญญาแรกของครอบครัวเพราะวันนั้นตากับยายไม่ได้มาด้วยเพราะไม่อยากให้ท่านเดินทางไกลก็พอดีได้รวมกันก็ไม่เป็นไรในวันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งวันที่มีแฟนคลับมีทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีหนูก็โอเคแล้วค่ะในเมื่อมันเกิดเหตุระหว่างที่เรารับปริญญาเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นค่ะก็ถ่ายใหม่ได้วันนี้แม่ได้เจอธัญญาได้พูดคุยอะไรกันบ้างแม่ยังไม่ได้คุยแค่แบบมาให้กอดหน่อยแม่ขอกอดหน่อยหอมหน่อยก็กอดกันหอมกันแค่นั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันแต่ส่วนมากถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเราจะไม่ชอบคุยซ้ำๆค่ะถ้าคือจบก็จบไปหลังจากนี้มีสัญญาใจกันไหมแม่ก็เดี๋ยวต้องคุยกันค่ะธัญญาเดี๋ยวกลับไปคุยที่บ้านกันค่ะสัญญาว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกธัญญาก็คงต้องเป็นสัญญาซึ่งกันและกันสัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนูกับแม่สองคนค่ะ รู้สึกยังไงบ้างกับข่าวธัญญาก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เรารู้จุดประสงค์ในการโพสต์ของเราและเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่และเราก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันอาจเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันเป็นวิธีที่หนูเลือกแล้วหนูก็ต้องยอมรับกับทุกอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องคิดให้เยอะๆขึ้นแล้วมีอะไรก็ต้องคุยกันให้มากๆผู้ใหญ่ที่ค่ายว่ายังไงบ้างธัญญาผู้ใหญ่ที่ค่ายจริงๆก็ไม่อยากให้พูดอะไรเลยค่ะก็งงๆอยู่แต่ก็โอเคในเมื่อเรารับแม่กลับบ้านแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เคลียร์จะได้ไม่ต้องคอยตามว่าดีกันยังคือให้มันจบตรงนี้น้อยไหมที่คนวิจารณ์ธัญญาถามว่ากระทบจิตใจไหมมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเครียด 100% อย่างที่หนูบอกไปว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราก็รู้ในสิ่งที่เราคิดแล้วทำถ้าเรารู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็พอแล้วค่ะวันนี้แม่กลับบ้านพร้อมธัญญาเลยธัญญาใช่โคปั๊บใบเตยจับเข่าคุยจริงจังเรื่องมีลูกเรียมย้ายเข้าบ้านใหม่งบบานทะลุจักรวาลปั๊บใบเตยเป็นอีกคู่ที่น่ารักมีแฟนคลับจำนวนมากคอยติดตามส่องความขี้แกล้งของนักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้หรือปั๊บพัชชัยภักดีสู่สุข
ที่ชอบถ่ายรูปยามเผลอหลับของภรรยาสาวเวเตยสุวพิตรไพรวรกิจรวมถึงยังลุ้นว่าทั้งคู่จะมีลูกน้อยเมื่อไหร่ล่าสุดทั้งคู่คงกันมาโชว์ฝีมือการทำอาหารในงานเซ็นทรัลเชฟแอนด์เบเกอร์2022ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเลยถือโอกาสอัปเดตชีวิตคู่และแพลนมีลูกพร้อมทั้งเรื่องบ้านที่สร้างมากว่า3ปีใกล้จะได้เข้าอยู่หรือยังตอนนี้ชีวิตคู่ปรับจูนกันได้ดีหรือยังมีทะเลาะกันบ้างไหมปั๊บมีและเราเถียงกันเยอะเหมือนกันบางทีผมกับเตยก็มีความต้องการที่มันไม่ค่อยตรงกันเอาตามตรงเราต่างคนก็ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างจูนกันเยอะนิดหนึ่งเห็นปั๊บแกล้งเตยตลอดเลยเวลาที่เตยหลับปั๊บเขาชอบเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมคิดว่าคนอื่นน่าจะต้องมีบ้างผมก็เลยแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้คนอื่นดูบ้างเตยบางเรื่องก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้ไหมปั๊บไม่เป็นไรเขาก็ชอบกันน่ารักคิดว่าจะแบบนั้นหรือเปล่าหัวเราะผมว่ามันตลกดีอะครับผมรู้สึกว่ามันน่ารักตลกดีผมก็แบ่งกันตลกอย่างบางภาพก็มีกินขนมอยู่ในมือแต่ก็หลับไปเตยมันเพลินนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงหัวเราะบางทีก็ง่วงแล้วแต่ก็อยากดูซีรีส์อยู่แล้วก็ยังอยากกินขนมไปด้วยอยู่ปั๊บจริงๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะกินขนมตอนนอนไม่ได้เลยเป็นกรดไหลย้อนนะครับเตยมีคิดจะเอาคืนปั๊บบ้างไหมปั๊บโอ้ยสู้ผมไม่ได้หรอกครับเตยเป้าทำไมรีบจังเลยอยากเอาคืนนะคะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนั้นมากกว่าเราจริงหลับก่อนตลอดอะยากจังเลยถ้ามีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะจะถามเรื่องมีน้องปั๊บพร้อมซันโวตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วครับเตยมีวางแผนบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นฝากไข่หรือไปเช็คอะไรขนาดนั้นก็มีเริ่มคิดปล่อยธรรมชาติปีนี้หรือปีไหนปล่อยให้ธรรมชาติแล้วกันยังไม่รู้ยิ้มมีเห็นรูปเพื่อนดาราแล้วมีโมเมนต์อยากมีไหมปั๊บมีครับล่าสุดไปเจอลูกพี่เจนสุดาครับคือลูกเขาน่ารักอะครับสวัสดีครับครับคือสวัสดีอยู่ทั้งวันก็คือน่ารักดีก็คุยกับเตยว่ามีลูกก็น่ารักเหมือนกันนะปกติเราจะเฉยเนอะแบบนี้ต้องเคลียร์งานเตรียมมีลูกไหมเลยคิดว่ายังไม่ต้องเคลียร์อะไรนะคะแต่ก็ต้องเกริ่นกับผู้จัดการเอาไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วนี้นะคะก็แค่วางแผนเอาไว้ว่าหรือว่าเราจะมีกันดีนะจากก่อนหน้านี้ที่ยังเฉยปั๊บเมื่อก่อนไม่พูดถึงเลยครับแต่ช่วงนี้พูดถึงบ่อยเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นบรรยากาศและงานมันเริ่มโอเคและความเครียดก็ลดลงเพราะช่วงโควิดก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องให้คิดเยอะพอสมควรหลังติดโควิดเป็นยังไงบ้างปั๊บก็เรียบร้อยดีไม่น่าจะเป็นลองโควิดเพราะรีเช็คตลอดนักร้องก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงของเราเจอไหมปั๊บของผมไม่เป็นที่เส้นเสียงจะเป็นที่เหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคืออาการเหนื่อยเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันก็ค่อนข้างหายใจไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยทันเหมือนเดิมตอนแรกก็คิดว่าเราคงคิดไปเองแต่พอเราเล่นคอนเสิร์ตเริ่มติดกันแล้วมันเป็นอาการที่เท่ากันปกติคอนเสิร์ตวันแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอวันที่2ที่3มันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะมีบ้างผมก็สารภาพบาปกับคนดูก่อนว่าวันนี้เราอาจจะมีหอบบ้างแต่ก็ทำเต็มที่นะล่าสุดบ้านใกล้จะเข้าไปอยู่หรือยังเลยก็คิดว่าใกล้แล้วนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บอีกนิดนึงก็คือเก็บงานให้ 89% แล้วการเหลือความเรียบร้อยหลายคนเข้าไปชมว่าบ้านสวยใครเป็นคนดีไซน์ปั๊บจริงๆก็คือมีผู้รับเหมาน้องๆที่ช่วยกันทำด้วยอยู่แล้วแล้วเราก็เลยปรึกษาเขาว่าเราอยากได้อะไรยังไงอ่ะเขาก็ดีไซน์มาให้ภาพรวมโครงสร้างมันก็สวยในการออกแบบมีติดขัดอะไรไหม
เกยว่าทำบ้านหลายคนก็น่าจะมีปัญหาค่ะแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันไปเรื่อยๆค่ะตามหน้างานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีพี่อีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของข้างในบ้านเลยทำให้ทุกอย่างโกลขึ้นงบประมาณตัวเลขกลมๆเลยปั๊บโอ้โหปั๊บผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเลยครับทำงานบ้านเขาบอกว่างบจะบานของเราบานไหมของผมมันทะลุจักรวาลมากเลยครับมันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยบางทีมันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจแล้วก็แก้ไปอีกก็แทบรากเลือดเหมือนกันคือเกินงบประมาณที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัวหนึ่งระยะเวลาที่สร้างมาตอนนี้ก็3ปีแล้วปีนี้น่าจะได้อยู่เลยปีนี้แล้วค่ะน่าจะปีนี้ปั๊บอยากเข้าบ้านมากเลยครับก็คุยกันว่าเออก็ทําให้มันเรียบร้อยจริงๆไม่อยากเข้าไปแล้วก็แก้ไปคิดถึงฟีลใหม่เราอยู่คอนโดมานานถ้าย้ายมาอยู่บ้านจริงๆแล้วฟีลมันจะเป็นยังไงเลยยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเข้าไปเช็คบ้านเรารู้สึกอยากอยู่เตยว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากขึ้นมีบ้านแล้วก็มีหลานเตยหัวเราะมีหลานก่อนเตรียมห้องไว้ให้ลูกไหมป้าเปาจริงๆนะไม่ได้เตรียมด้วยมีก่อนค่อยเพิ่มงบสร้างใหม่พอแล้วครับอันนี้คือได้กลับมาทำงานนี่ก็ดีใจมากเลยครับจริงๆI'm not afraid to die.